ทางพรรคหนึ่งซึ่งเป็นปรปักษ์กับพรรคเพื่อไทยมายาวนานและคุณก็เป็นลูกหม้อของเขาอ่ะเป็นนักปั้นของเขาอ่ะวันนี้พออำนาจเปลี่ยนเนี่ยเพื่อจะเอาตัวรอดเนี่ยคุณตั้งโครงการให้ชาติไทยเป็นหนี้ล้านห้าแสนล้านบาทเพื่อล่อใจนักการเมืองให้ใช้คุณต่อนะผมเชื่อว่าคุณทักษิณไม่โง่นะครับและเขาหาคนเก่งกว่าคุณมาทำได้อ้าวตอนนี้เราต้องมองว่าในสายตาข้าราชการระดับกรมของพาณิชย์เนี่ยกระทรวงพาณิชย์ห่วงเรื่องการส่งออกเกรงว่าจะกระทบตัวเลขการส่งออกแล้วเขาก็ขู่ด้วยว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ยขึ้น 15,000 ขึ้น 300 การส่งออกไม่ได้เป้า 20% แน่คงจะเหลือระดับ 15% การเติบโตของการส่งออกครับผมดูทั้งหมดแล้วผมมีคำถามซึ่งไม่มีพรรคไหนตอบพาณิชย์ก็ไม่ตอบไอ้กระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการลงทุนก็ไม่ตอบผมอยากถามว่าที่คุณห่วงการส่งออกเนี่ยคุณบอกประชาชนหน่อยที่ว่าที่คุณได้จากการส่งออกเป็นกำไรเป็นของคนไทยจริงๆเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเช่นส่งออกรถได้จริงเท่าไหร่มูลค่า1ล้านบาทนี่นะคนไทยได้สักกี่บาทที่คุณห่วงนักหนาเนี่ยไม่มีใครพูดนะเนี่ยประเทศไทยคนไทยถูกไอ้พวกนี้หลอกต้มมานานแล้วตอนนี้เราต้องช่วยกันโวยรัฐบาลนี้เอาถูกไหมจริงไหมถูกคุณมาบอกว่าส่งออกปีหนึ่งกี่แสนล้านอย่างงู้นอย่างนี้แล้วได้ดุลการค้าเท่าไหร่แต่ไอ้ส่งออกทั้งหมดเนี่ยต่างชาติเอาไปเท่าไหร่เหลือคนไทยเท่าไหร่คุณพูดมาสิครับไม่ใช่คุณพูดจะห่วงเรื่องการส่งออกคือพวกนี้เนี่ยนะข้าการจำนวนหนึ่งเนี่ยเป็นขี้ข้าความคิดครับเป็นเฉลยศึกทางความคิดของต่างชาติมายาวนานโดยเฉพาะญี่ปุ่นนี่แหละที่มาทำให้ประเทศไทยเนี่ยฉิบหายไปวอดจนทั้งวันนี้นะครับวันบัดนี้ถึงเวลาที่บ้านเมืองต้องปลดแอกเพราะถ้าไม่ปลดแอกนะเราล้มละลายตามไปกับเขาเหมือนกันที่ผมพูดอย่างนี้ก็คือมันก็กำลังจะเกิดการส่งเสริมการลงทุนเอาถ่านหินมาปรับคุณภาพครับทิ้งสิ่งแวดล้อมที่เสียหายแล้วก็ฆ่าชาวบ้านเร็วๆนี้แล้วเอาถ่านหินที่ปรับคุณภาพแล้วไปใช้ประเทศอื่นครับแล้วคุณก็บอกว่าตัวนี้ได้ตัวเลขการส่งออกไงแล้วกำไรเป็นของใครอ่ะทิ้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมแล้วก็ไล่ฆ่าชาวบ้านแล้วก็ใช้เงินภาษีกู้หนี้ยืมสินมาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมล่าสุดก็มาอ้างเรื่องป่าถูกเปลี่ยนเป็นรีสอร์ทครับที่วังน้ำเขียวไล่ไปจนถึงป่าจีนบุรีก็ฟังแล้วทั้งหมดปล่อยก็ทำมาเกือบ20ปีอะไรท่าน50ปีแล้วทำมาตลอดต่อเนื่องไม่ทำอะไรครับนึกอยากจะไล่ทุบกูก็ไล่ทุบอ้าวแล้วอ้างว่าเพื่อคืนพื้นที่ป่าให้กระทิงครับเอากระทิงมีกี่ตัวท่านรู้ไหม คือข้อสังเกตของที่ก็รักตัดป่าพยุงกันโครมๆทำไมไม่ไปดูแลครับคืออันนี้เป็นข้อสังเกตจริงๆจากสื่อมวลชนด้วยแล้วก็หลายส่วนที่เป็นประชาชนที่ตามข้อมูลว่ารัฐบาลรักษาการเนี่ยกำลังพยายามจะสร้างเรื่องและโยนเผือกร้อนตัวนี้ให้รัฐบาลใหม่หรือเปล่าผมเชื่อว่าเขาแปลวิกฤตเป็นโอกาสได้หมดแหละไอ้ลูกไม้แบบที่ให้คนเขามาล้มรสช.เนี่ยใช่ครับที่ไปไล่ลื้อบ้านช่องราษฎรออกจากพื้นที่นะจนมีการเดินขบวนเดินเท้ามาทางไกลทุกทั่วหัวแหลงในอีสานมาชุมนุมที่ลำตะคองเพื่อบุกกรุงเทพเนี่ยจนรสช.ต้องไปยอมเจรจานะวิธีการเนี่ยมันเกิดขึ้นยากไอ้วิธีการนี้ในนี่เกิดในป่านะก็เหมือนเกิดในกรุงเลยนะในกรุงทำไงรู้ไหมด้วยความที่คนไทยเนี่ยที่สักเซนกูก็ไม่ยอมเสียถ้าเป็นที่กูครับแต่ถ้าเป็นที่ของประเทศช่างมันก็มีการต่อเติมอาคารผิดกฎหมายครับเพราะว่าถ้าเป็นตึกแถวด้านหลังเขาต้องเว้นกี่เมตรมันก็ต่อปิดหมดครับถูกไหมใช่ครับแถมเพดานมันก็แอบต่อเป็นหลังคาอะไรอะไรไอ้นี่ก็ไอ้เจ้าหน้าที่เทศกิจแทนที่มันจะไปหยุดเขาแต่แรกมันก็ปล่อยเขาทำไปเสร็จแล้วกูถ่ายไม่เลิกถ่ายตลอดถ้ามึงไม่กูถ่ายกูจะทุบมึงครับไอ้รีสอร์ทในป่าวันนั้นเขียวเนี่ยเหมือนกันมึงขึ้นมาเลยกูดีใจโอ้จะทางอะไรดีใจเลยกูถ่ายมึงตลอดครับวันนี้คืนนี้กูจะทุบมึงก้อนใหญ่วันนี้ออกข่าวว่าผู้ว่าโคราชพูดเองนะครับอาจจะต้องทำเป็นเรื่องให้เช่าเช่าที่เช่าที่ป่าตกลงไอ้ข้าราชการวันนี้คุณกินหัวกินหางกินการตลอดตัวเขาจะมาทำผิดกฎหมายกูยอมไปก่อนแล้วกูตกเงินเป็นรายเดือนพอตกลงเงินกูไม่พอกูจะทุบเอาก้อนใหญ่ครับก็ติดป้ายอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปก็เป็นแค่วิธีการในการหาเงินครับ
เหมือนในเมืองหลวงครับในป่าเหมือนกันการจัดการเกี่ยวปัญหาที่ดินของชาติเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยโดยเฉพาะคุณทักษิณเขามีแนวคิดอยู่นะคือวันนี้เนี่ยความจริงที่อยากจะกล่าวเรียนพี่น้องประชาชนก็คือแผ่นดินประเทศไทยมีทั้งสิ้น320ล้านไร่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานโฉนดที่ดินเป็นครั้งแรกให้กับประเทศไทยตั้งแต่วันพระราชทานอันนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยได้ออกเอกสารสิทธิ์ทุกประเภทรวมกันนะให้กับราษฎรไปแล้วเนี่ย120ล้านไร่ครับคงเหลือ20ล้านเหลืออีก200ล้านไร่ส่วนราชการไปออกกฎหมายคลุมยึดเป็นของรัฐหมดเลยทั้งที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ตั้งแต่ครั้งสุโขทัยมาจนทั้งรัตนโกสินทร์เนี่ยเมื่อจะขึ้นเถลิงสิริราชสมบัติจะประกาศอุทิศที่นี้ให้กับราษฎรผู้ใดกลล้างถังผงได้ให้เป็นสิทธิ์แก่มันแต่พระเจ้าแผ่นดินมีสิทธิ์เอาคืนได้โดยต้องจ่ายค่าตอบแทนและราษฎรก็ปกครองเรื่อยมาวันนี้ในที่ดินประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยขับเคลื่อนอยู่ด้วยพลังทางเศรษฐกิจจากที่ดิน120ล้านไร่ไอ้200ล้านไร่เนี่ยเป็นที่ที่สำหรับทะเลาะเบาแว้งกันระหว่างรัฐกับราษฎรและไว้สำหรับข้าราชการทำมากินกับราษฎรใน200ล้านไร่เนี่ยแน่นอนประเทศจำเป็นต้องสงวนไว้เป็นที่ส่วนกลางเป็นที่อุทยานแห่งชาติป่าต้นน้ำลำธารเขตรักษาพันธุ์สัตว์นะครับที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันต้องสงวนไว้100ล้านไร่เท่ากับ 33% ซึ่งเป็นอัตราเหนือมาตรฐานที่ทั่วโลกเขามีอยู่แล้วเหลืออีก100ล้านไร่เนี่ยวันนี้เป็นบ้านเป็นเมืองมีถนนหนทางมีสาธารณูปโภคมีที่ท่องเที่ยวมีวัดวาอารามมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลกลับไปบอกว่าราษฎรอยู่โดยผิดกฎหมายแต่ผ่อนผันให้ได้สำหรับผู้ยากจนยากจนที่มีแต่จอบและเสียมใครไปถูกหวยขึ้นมาต้องไล่ออกจากนอกพื้นที่เพราะในปัญหาการบริหารจัดการที่100ล้านไร่เนี่ยคือเรื่องใหญ่ของรัฐบาลที่จะมาใหม่ก่อนที่จะถูกปลุกระดมขึ้นมาไล่กันทั้งประเทศสุดท้ายไอ้ราษฎรที่ยากจนก็เลยไปขายคนรวยคนเลยก็ไปสร้างรีสอร์ทกูก็ทำเป็นมองไม่เห็นพอถึงวันหนึ่งกูก็จะทุบถ้ามึงไม่กูทุบมึงจ่ายกูเท่าไหร่ใช่รัฐบาลเมื่อครั้งที่เราลงนี่ที่ดินนี่เป็นของผลประโยชน์ใครนี่ครับเพราะฉะนั้นการจัดการที่100ล้านไร่เนี่ยถ้าจัดการให้ดีนะครับหลักการจัดการก็คืออะไรคือการสืบทอดพระบรมราโชบายของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ออกโฉนดเอกสารสิทธิ์อีก100ล้านไร่แก่ราษฎรสงวนไว้เป็นของรัฐ100ล้านไร่ใน100ล้านไร่เนี่ยก็จะเพิ่มพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศอีก1เท่าตัววันนี้ทำไมองค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วครึ่งประเทศเนี่ยครับเลี้ยงตัวไม่ได้ต้องอาศัยเงินอุดหนุนจากส่วนกลางไปก็เพราะว่าไปเก็บเงินจากใครไม่ได้เนื่องจากรัฐบาลควบคุมว่าในพื้นที่100ล้านไร่เนี่ยห้ามทำธุรกิจอย่างอื่นนอกจากเกษตรกรรมและต้องเป็นคนยากจนรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ยุคหนึ่งไม่เข้าใจคำว่ายากจนคืออะไรส่งไปให้กฤษฎีกาตีความว่ายากจนแปลว่าอะไรครับก็มีการตีความว่ายากจนหมายถึงยากไร้ไม่มีทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากจอบและเสียมครับเพราะฉะนั้นใครมีรถมอเตอร์ไซค์มีปิกอัพผิดกฎหมายหมดครับถูกหาเรื่องได้หมดเลยแต่ถ้าเอาที่100ล้านไร่นี้ไปดำเนินการตามนโยบายของรัชกาลที่5ออกโฉนดเสียนายสุรศักดิ์นานานุกูลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเคยประเมินราคาว่านี่คือการมอบทรัพย์สินให้กับประชาชนมูลค่า6ล้านล้านบาท3เท่าของงบประมาณแผ่นดินและทำให้รัฐจัดเก็บภาษีจากที่ดินเนี้ยมีรายได้เพิ่มขึ้นแทนที่จะไปทะเลาะวิวาทกันนี่นะอีกปีละ 50,000 ล้านบาทครับมันก็จะก่อให้เกิดการจ้างงานขึ้นในพื้นที่ก่อให้เกิดการลงทุนขึ้นในพื้นที่100ล้านไร่องค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งหลายก็จะเก็บรายได้ได้เพราะเมื่อมีการทำหากินได้ก็เก็บรายได้สำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นได้ บ้านเมืองก็จะเจริญรัฐบาลพรรคไทยรักไทยตอนนั้นคุณทักษิณนี่แหละนายประกิตพัฒนกุลเนี่ยไปคุยกับคุณทักษิณที่จะจัดการเรื่องนี้คุณทักษิณเห็นด้วยให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นทำกฎหมายแล้วนะในสปกนี่ก็มีคนเป็นกรรมการในป่าไม้ก็มีคนเป็นกรรมการนายประกิตพัฒนกุลเนี่ยรู้เรื่องดีที่สุดเขาเป็นนักกฎหมายทีมกฎหมายของพรรคไทยรักไทยในยุคนั้นครับรัฐบาลพังไม่ใช่ก่อนน่าเสียดายมีเวลาอีกหน่อยไหมเนี่ยครับถ้ามีเวลามันต้องจบเรื่องปตท.เพราะพลเอกประยุทธ์เปิดประเด็นไว้ใช่ครับปตท.เนี่ยมันเป็นการทิ้งภารกิจไว้ก่อนที่จะลุกจากเก้าอี้ของนายประเสริฐบุญสมพันธ์ซึ่งอยู่มานานครับเป็นลูกหม้อครับ
เขาก็ประกาศแผน10ปีปตท.ว่าใน10ปีนี่ในแผนที่นายประเสริฐทิ้งไว้ให้กับองค์กรนี้ก็คือจะสร้างรายได้ 6.6 ล้านล้านบาทแล้วก็จะเป็นแผนยุทธศาสตร์แล้วเสร็จในปี2563ปรับองค์กรปตท.ซึ่งทำเฉพาะเรื่องกิจการแก๊สธรรมชาติมาเป็นธุรกิจครบวงจรพวกธุรกิจวงจรคือจะทำทั้งถ่านหินโรงไฟฟ้าแล้วก็ลงทุนทั่วโลกในวงเงิน 3.3 ล้านล้านเพื่อสร้างรายได้ใน10ปีข้างหน้า 6.6 ล้านล้านบาทแล้วก็ใน 3.3 ล้านล้าน 50% จะลงทุนภายในประเทศถ้าทำได้ตามเป้าหมายปตท.ก็จะมีรายได้จะได้กำไรคิด 4-5% ก็300,000-400,000 ล้านบาทใน10ปีนะเฉลี่ยวางว่าจะกำไรปีนึง 3-40,000 ล้านบาทซึ่งทุกวันนี้ทำได้อยู่แล้วตอนนี้มันอย่างนี้ครับปตท.มันเดินไปแล้วไอ้ปตท.เนี่ยมันเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี2544แล้วพอมาปี2553เมื่อปีที่แล้วก็10ปีปตท.สรุปว่าได้ส่งเงินเข้ากระทรวงการคลังไปแล้ว 400,000 ล้านบาทซึ่งเป็นการสร้างรายได้สูงสุดแก่รัฐเมื่อเทียบกับบริษัทในระดับเดียวกับปตท.ทั่วโลกครับนั่นคือปตท.กำลังบอกว่าเขามีประโยชน์ต่อสังคมมีประโยชน์ต่อรัฐครับในการใช้ตาของปตท.ครับใช่ครับเอาละครับนี่คือแผนของปตท.ตอนนี้มันก็ต้องไปมองอีกองค์กรหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นมากในช่วงปลายของรัฐบาลทักษิณที่จะเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็คือไฟฟ้าทั้งหมดกลับมาใหม่ครับเกิดแน่ไฟฟ้าเองวันนี้ก็มีปัญหาขององค์กรของไฟฟ้าว่าการผลิตไฟฟ้าเกรงว่าจะไม่พอใช้ครับเพราะเขาเชื่อว่าปีหนึ่งประเทศไทยด้วยวิ่งด้วยลู่อย่างนี้ต้องใช้ไฟเพิ่มขึ้นปีละ1,000 เมกะวัตต์ครับ1,000 เมกะวัตต์นะแล้วก็ที่เขาคิดไว้ในแผนนี่เขาจะไปนิวเคลียร์แต่นิวเคลียร์เมื่อเกิดญี่ปุ่นเข้าไปไม่ได้ครับก็ต้องกลับมาพิจารณาเรื่องจะปรับโครงสร้างไฟฟ้าอย่างไรเพราะว่าตอนนี้โครงสร้างการผลิตไฟฟ้ามันมาจากแก๊ส 70% ที่เหลือก็เป็นน้ำมันอะไรว่าไปครับนะตอนนี้ไอ้แก๊สเนี่ยในอ่าวไทยมันจะหมดภายใน16ปีเนี่ยถ้าไม่เจอแหล่งใหม่ไอ้แหล่งใหม่เนี่ยเจออยู่แล้วแต่ว่ามีปัญหากับกัมพูชาครับแล้วก็กัมพูชาคิดจะฮุบไปจากกรณีไทยกัมพูชาการไฟฟ้าก็เลยจำเป็นจะต้องปรับองค์กรครั้งใหญ่เหมือนกันเพื่อระดมเงินลงทุนเพื่ออะไรต่ออะไรถ้าไปสภาพนี้เขาจะเตียอุ้มคอมแล้วถ้าเป็นแนวคิดที่อาจารย์ไปสารเสนอว่ามีรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงอะไรต่ออะไรมันก็รวมศูนย์ใช้ไฟฟ้าครับซึ่งจะเป็นผลดีต่อประเทศแต่ไฟฟ้าจะออกมาจากไหนนี่คือองค์กรไฟฟ้าฐานะรัฐวิสาหกิจตั้งประเด็นกับสังคมไทยมันก็มีประเด็นที่เขาเสนอว่าวันนี้ต้องพิจารณาถ่านหินละเพราะถ่านหินเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมันจะมีสำรองใช้ได้อีกประมาณ100 กว่าปีถ่านหินนะครับถ่านหินจะใช้ได้100 กว่าปีขณะที่น้ำมันและแก๊สเนี่ยใช้ได้สำรองปริมาณสำรองน้อยกว่าตอนนี้ก็มีปัญหาว่าสังคมไทยไม่ยอมไปถ่านหินครับแล้วการลงทุนวันนี้ต่อหน่วยไฟฟ้าเนี่ยเมื่อเทียบกับต่างๆนานาถ่านหินน่าจะเป็นคำตอบดีกว่าเพื่อนเพราะเอามาจากอินโดนีเซียเอาจากออสเตรเลียได้ซึ่งตรงนี้วงจรของทักษิณเนี่ยเดินหมดแล้วครับนี่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในการไฟฟ้าของประเทศครับเราว่าก่อนที่ทักษิณจะคว่ำไปเนี่ยเขากำลังจะจับเรื่องไฟฟ้าเรื่องพลังงานแล้วก็ทำให้สำเร็จครับผมว่าหนังเรื่องนี้จะมาฉายใหม่อีกรอบนี่ทิ้งประเด็นไว้นะครับแล้วก็รายละเอียดเรื่องเหล่านี้คงจะต้องมาคุยกันอาทิตย์หน้าต่อถ้าสนใจกันครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะกินครับท่านที่อยากจะร่วมออกข้อคิดเห็นเนี่ยมันเหลืออีก45 นาทีเท่านั้นหรือพี่มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้างั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับ